วัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ออกไปทําสวนอีกแล้วงานเข้างานเข้างานเข้าเก็บสตรอเบอรี่มามันใช้เวลาเนาะเก็บสตรอเบอรี่เพื่อนๆใช้เวลานานแล้วก็นี่มาทําอันนี้ก็ใช้เวลานานอีกจะทําแยมเนาะทําแยมทําแยมของใหม่นุ่นของเก่าเห็นมั้ยเพื่อนๆนี่ตาทําน้ําผลไม้อีกแล้วนุ่นวันนี้น้ำผลไม้สตรอเบอรี่รวมกับสตรอเบอรี่ไม่เยอะแล้วถุงหนึ่งหรือเท่าไหร่สตรอเบอรี่รวมกับไอ้นั่นราดเบอร์รี่ราดเบอร์รี่ราดเบอร์รี่เยอะอยู่วันนี้ทำน้ำราดราดเบอร์รี่จะเอามาทำแยมราดเบอร์รี่ราดเบอร์รี่บางคนเขาก็ทำนะแต่ยายตาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เม็ดมันเยอะเนาะราดเบอร์รี่ก็เลยคือว่ายังไงของใหม่มาแล้วเราก็เลยเอาทยอยของเก่าออกจากตู้เย็นเนาะกินไม่หมดที่แช่ไว้กินไม่หมดอย่างนี้แหละตอนมันเยอะก็เก็บแช่เนาะเสียดายของเก็บแช่พอกินไม่หมดก็พอได้เวลาของใหม่มาก็ถ้าไม่หมดก็นี่แหละเอามาทำน้ำผลไม้เพราะว่าน้ำผลไม้นี่มันเก็บไว้ได้นานนะเนาะเดี๋ยวจะทำวันนี้เดี๋ยวจะทำแยมสตรอเบอรี่กับไอ้นั่นผสมกันรูบับเนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวยังไม่ได้ไปเก็บรูบับเลยเดี๋ยวขอไอ้นี่กว่าจะเสร็จนะนี่เพื่อนๆใช้เวลานานสตรอเบอรี่เก็บเนาะเดี๋ยวมาดูกันนี่ได้แล้วเพื่อนๆสตรอเบอรี่กับเพราะว่าบางทีแฟนคลับใหม่อาจจะไม่เคยเห็นเนาะนี่ทำอย่างนี้อันนี้มันเป็นหม้อต้มน้ําอันนี้มันคล้ายๆกับคล้ายๆกับซึ้งนะอันนี้เป็นที่รองน้ําตัวนี้มันเป็นซึ้งนี่มันลงไปลึกขนาดนี้อันนี้เป็นที่รองน้ําเนาะอันนี้เป็นน้ําต้มมันก็จะมาตรงนี้ยายถ่ายให้ดูบ่อยๆแล้วเนาะวันนี้แค่ทําแยมด้วยทําอันนี้ด้วยก็เลยถ่ายให้ดูอีกเนาะทีนี้ก็จะเปิดน้ําเข้าขวดเนาะขวดนี้ต้องล้างน้ำร้อนก่อนนะให้ขวดมันร้อนนะถ้าขวดไม่ร้อนอ่ะใส่ไอ้นี่มามันจะแตกเพื่อนๆต้องวอร์มให้ขวดมันร้อนก่อนเนาะอันนี้เราไปผสมดื่มกับน้ำเปล่าได้เนาะเพราะว่ามันหัวเชื้อล้วนๆเลยเนาะยายตาเคยทำให้ดูบ่อยแล้วอันนี้เผื่อแฟนคลับใหม่น้ำสตรอเบอรี่กับราดเบอรี่แช่แข็งเนาะที่เหลือก็เอามาทำน้ำไม่ต้องเต็มหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะกินแล้วเอาไว้ได้เป็นปีๆนะเพื่อนๆเนาะน้ำตัวนี้เอาไว้ได้เป็นปีๆตอนนี้ยายตาจะกินของเก่าที่ทำเมื่อปีที่แล้วเนาะได้แล้วไปต่อไปก็มาสตรอเบอรี่แยมมาทีนี้ยายจะเอารูบับใส่ด้วยเอารูบับใส่กับสตรอเบอรี่แยมรูบับกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มันจะหวานไปมีแต่คนเขาบอกว่ามันหวานก็เลยเอารูบับใส่เข้าไปให้มันเปรี้ยวๆฝรั่งชอบกินเปรี้ยวอันนี้รสชาติมันเปรี้ยวนะเพื่อนๆจี๊ดจ๊าดเลยแกงส้มแกงอะไรได้เนาะยายพาตำกินแล้วนี่ตำกินเหมือนมะยมเลยนี่พอต้มไปมันจะเปื่อยนะมันจะเปื่อยเละเหมือนบอลนะเหมือนเผือกเหมือนบอลนะแปลว่ามันเปรี้ยวจิ๊บจ๊าบใส่ครึ่งต่อครึ่งนะไม่รู้ครึ่งต่อครึ่งจะเปรี้ยวไปเปล่าแต่ว่ายายตาถามเพื่อนยายตามาว่าใส่เยอะแค่ไหนยายตาเคยทำอยู่จำไม่ได้ไม่เคยชิมแต่บางคนเขาไม่ชอบหวานเขาก็ใส่เยอะครึ่งต่อครึ่งอันนี้ยายตาจะใส่อันนี้8ขีดสตรอเบอรี่โลครึ่งเนาะกลัวมันเปรี้ยวไปอ
ช่างคนช่างคนได้ยังโอ้ยน้อยพอไม่ถึงช่างเอาเท่านี้แหละเดี๋ยวสตรอเบอรี่เติมเอาจะหมดเวลาแล้วนะไม่มีเวลาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมๆกับพร้อมๆกับไอ้นั่นเลยพร้อมๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำไม้ฝรั่งมีเวลาหมดตักด้วยนะเนี่ยมันจะแก่แล้วกลางเดือนนี้แหละมันไม่มันเริ่มแข็งแล้วนี่ใช้ได้ตอนนี้แข็งแล้วนี่มีดไม่คมมันแข็งแล้วมีดไม่คมมาก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมใส่ตัวนี้มาบดก่อนบดก่อนเหมือนเดิมแหละใส่ตัวนี้2ซองใส่น้ำตาลกิโลนึงสำหรับอันนี้2กิโล2กิโลแต่ยายตาจะเอาสตรอเบอรี่โลนึงแล้วก็รูบับโลนึงไม่ถึงหรอกอันนี้เยอะกว่าสตรอเบอรี่เยอะกว่าบดเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วก็ใส่รูบับเข้าไปใช้น้ำตาลก็ไปตั้งเตามาทีนี้ก็มาตั้งไฟแล้วก็คนทำเหมือนวันก่อนนั่นแหละยังมันเปื่อยก่อนเลยอยากจะถ่ายให้ดูเอาเขาคนก่อนเริ่มเดือดแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้มันก็จะเปื่อยเนาะเดี๋ยวให้นิ่มเปื่อยก่อนแล้วก็ได้แล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่เห็นไหมมันก็เป็นเนื้อเป็นน้ำเดียวกันเลยเนาะอร่อยกว่ายายว่าอร่อยกว่าแยมสตรอเบอรี่ล้วนๆเพราะมันจะออกเปรี้ยวหน่อยอัดฟันโกรธมันหวานไปแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบหวานเนาะแต่มันก็ไม่เปรี้ยวมากหรอกเนาะเราใส่ยายตาใส่สตรอเบอรี่เยอะกว่ามันไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เนาะเสร็จแล้วก็ใส่ขวดเรียบร้อยมันเดือดแล้วใส่ขวดเดี๋ยววันไหนยายจะลองชิมให้ดูเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารเช้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาชิมทำแล้วเดี๋ยวจะพาชิมเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆหรือว่าเดี๋ยวค่อยทาให้ดูอีกทีนึงแล้วเพื่อนๆมืดหน่อยนะมันย้อมแสงเนาะได้น้ำ4ขวดครึ่งแยมยายตะกะขวดถูกอยู่เนาะขวดละครึ่งกิโลนี่1กิโล2กิโลนี่2อุ้ย1กิโลอ๋อขวดเล็กมันไม่เหมือนกันแต่ขวดใหญ่เนี่ยประมาณขวดละครึ่งกิโลเนาะนี่น้ำไม้ดองจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเดี๋ยวได้เวลาทำกับข้าวให้สามีอีกแล้ววันนี้ก็ตอนเช้าไม่ได้ออกข้างนอกเลยก่อนเที่ยงเดี๋ยวซักผ้าอีก